บายบายเรียบร้อยโคตรเวอร์ซื้อคอมโบวันช็อตแต่เป็นไงตายหุ้ยโคตรโกงแรงเกินไปเป้าหุ้ย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 โอ้ตายโอ้คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดี FC ทุกคนไอ้สัสโอ้ยเหี้ยไม้แตกไอ้สัสเฮ้ยไม้พี่พังคุณต้องซื้อไมค์ใหม่แล้วครับเพราะว่า FC บอกพี่แบบตะโกนใส่ไมค์อย่างงี้ไงพี่ทำให้แล้วอะไมค์แตกเลยอะดูดิไมค์พี่พังเลยอะมาช่างมันแล้วกันนะครับแค่น้องกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่เท่านี้ก็พอแล้วพูดอะไรต่ออ๋อในวันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันพี่ไม่อยากปัญญาอ่อนเยอะนะครับเสียเวลากดไลค์ยังถ้ากดแล้วพี่จะเข้าคลิปเลยถ้ายังไม่กดพี่ก็จะโม้ก่อนกดแล้วใช่ปะโอเคถ้ากดแล้วพี่ก็จะเข้าคลิปเลยนะครับในวันนี้เนี่ยพี่ได้ไปแฮกรหัส FC มาพี่ไม่ได้ไปยืมนะครับหลายคนบอกพี่ไปยืมรหัส FC ไม่ได้ยืมนะพี่แฮกนะไอ้สัสคือแบบพี่ตึงเกินนะครับพี่ไม่ยืมพี่แฮกเอาเลย พี่บอกแล้วทั้งน้องไม่กดไลค์เนี่ยพี่จะแฮกเอาเลยนะครับพี่ไม่ยืมนะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์ซะถ้าไม่อยากโดนแฮกเข้าใจป่ะถ้าไม่อยากเล่นใหม่อ่ะไม่อยากน้ำตาซึมตอนเล่นบล็อกฟุตก็กดไลค์ซะเนื่องว่าผลโมจิตื่นเรียกว่าผลตื่นได้ป่ะวะมันต้องลงดันใช่ป่ะก็เรียกว่าผลตื่นนั่นแหละแล้วก็มีเฟอร์999นะครับได้ทำสั่นคอมโบโมจิตื่นเรียบร้อยไอสัตว์คืออัปเดตประมาณ30นาทีอะเฟอร์999แบบออกมาทำสั่นคอมโบครับกูยังงงอยู่เลยว่าแบบอ้าวนี่อัพแล้วหรอกูคือตอนนั้นอะกูยังวิ่งเล่นในแมปอยู่เลยครับยังไม่หาเลยไปชินเป็นอันเลยเฟอร์999ออกมาสั่นคอมโบแล้วอะตึงเกินเด็กไทยตอนนั้นก็กำลังเห่อไหมอ่ะคือแบบกูเพิ่งเข้าเซิร์ฟได้อ่ะยังปิงอ่ะครับตอนนั้นเบอร์เก้าก็แบบ how to combo donut โอ้พ่อมึงโคตรเร็วไอ้เหี้ยมึงเป็นเวน้อยแอดมินวะนี่ไวเกินบางทีอ่ะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ตามนั้นครับพี่ก็จะมาฝึกเล่นคอมโบเบอร์99ของพลโมจิและเป็นคอมโบวันช็อตนะครับ 30M เจอก็ร้องไห้แน่นอนก่อนอื่นดูหลานนี้พี่ก็มีโมจิตื่นนะครับเห็นปะเห็นปะโคตรตึงอ่ะทุกคนเห็นไหมเงี้ยต่อยพร้อมกันด้วยโคตรเท่ดูครับโชว์สกิลกันเลยละกันสกิลโคตรสวยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลที่มาในอัปเดตนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาง่ายก็คือผลลูกรักแอดมินครับเช่นเคยโคตรแรงแล้วก็โคตรเวอร์สกิลโคตรสวยเห็นปะสกิลนี้ก็ไต่กำแพงได้นะครับเห็นปะสวยจัดแต่ก็นั่นแหละมันจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่าแล้วก็มาลุ้นกันนะครับและเผ่าที่พี่เลือกเล่นก็เป็นเผ่าไซบอร์กตามเฟอร์ก็99เลยนะครับทุกคนดูเฟอร์99กันว่าคอมโบยังไงกันแน่ก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งช่องพี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่องในคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะก็กดให้ด้วยละกันอันนี้ดูนี่นะลงวันที่11กันยาก็คือเมื่อวานเลยที่เพิ่งอัปเดตอ่ะอัปเดตปุ๊บลงปั๊บโคตรท้อนี่ครับดูเวลเขาก็ยังไม่ตันนะขึ้นมาแค่14เวลว่ะแต่สอนคอมโบแล้วอ่ะดูอะไรนะดูไม่ทันมีสกิล C แล้วก็สกิล Xแล้วก็สกิล V V แล้วก็ C ใช่ปะเอ้แล้วก็ Z ของเฮ้ยกดไวจังอ่ะแต่ว่าคอมโบนี้เป็นคอมโบวันช็อตนะครับแล้วก็เมื่อวานพี่ได้เอาผลเสือดาวนะครับไปลองเล่นกับโมจิเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าเสือดาวกับโมจิเนี่ย2ผลนี้อันไหนจะโกงกว่ากันคอมเมนต์บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ดูคอมเมนต์เลยเดี๋ยวนี้เลยมาแล้วเข้าเรื่องนี้ต่อฉันจะนอกเรื่องกันไปเยอะละอะไรนะกูงง C X V C X V แล้วก็ Z หมัดใช่ปะ Z หมัดปุ้งแล้วก็ C ผลแล้วก็เอ็กหมัดใช่ปะแล้วก็เอ็กหมัดเหรอตายเลยเหรอเราต้องลองดูนะครับมีC X V Z แล้วก็ C เดี๋ยวนะกูขอดูอีกรอบใช่จะลนๆตะกี้นี้มันมัวๆ X แล้วก็ V แล้วก็ Z พุ่งลงแล้วก็ C นะครับขอพี่ขออนุญาตทดลองกับบอทก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเริ่มกับคนเลยเนี่ยกูได้จะตายนะครับไม่น่าจะได้คอมโบนะครับน้องๆ อันดับแรกก็เปิดเผ่าใช่ไหมแล้วก็พุ่งอย่างนี้แล้วก็ต่อยลงต่อยลงต่อยลงแล้วก็อย่างนี้ปุ้งแล้วก็สกิลนี้โอเคพี่เริ่มเข้าใจละพี่ว่าแค่3สกิลนี้ก็น่าจะตายห่ากันหมดแล้วนะครับไม่น่าจะได้แบบไม่น่าจะได้แบบมีโอกาสได้ส่วนพี่นะถ้าไม่ตายนะครับเราก็จะคอมโบมั่วต่อเลยนะครับเราแค่นี้พอถ้าโกงกว่านี้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเด็กจะไปทำตามอ่ะพี่ไม่ค่อยอยากทำเยอะเท่าไหร่อ่ะครับคือเราก็แค่เอามาแค่แบบหน่อยพอเป็นแนวทางอ่ะเจ้าของอุ้ยไอเดียวตัวไอตัวนี้สวัสดีครับน้องมานี่หน่อยเร็วใกล้เซฟโซนนะออกมาตะกี้นี้พี่ไม่เปิดมันเพราะว่าแบบพี่รอจังหวะไงชิบหายละพี่เปิดเผาไปแล้วออกมาหน่อยดิใครก็ได้เฮ้ขอทดลองสกิลสวยๆของโมจิหน่อยเพื่อน
ออกมาเฮ้ยมันกลัวขี้กลัวจังวะออกมาเร็วมานี่โอ้ค่าหวยแค่15 M นะไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะโนเฮ้ยนายมีดาบคู่อ่ะนายไม่ใจได้ไงวะไอ้กระจอกดาบคู่ก็มีอ่ะฮัลโหลมา1 1ดีวะมาเร็วเนี่ยมึงดูไอ้ตัวนี้เป็นตัวอย่างเห็นปะตายโดนตายดิโคตรแรงอ่ะโอ้ไม่ตายได้ไงวะพี่อุตส่าห์ว่าจะวันช็อตมาตะกี้เนี่ยเอ้ยหนีโคตรเร็วอัปเดตใหม่นี่คนหนีเร็วจะจัดโตขึ้นไปได้ปะเฮ้ยโดนเฮ้ยอะไรวะกูงงเริ่มเข้าใจละก็คือมันดึงมานี่เองมานี่จ้าดึงมาอุ้ยตายอุ้ยโคตรโกงแรงเกินไปเปล่าโอ้โหพี่บอกแล้วมันคือผลลูกรักแอดมินนะครับตอนนี้โคตรแรงถือพี่จะคอมโบยังไม่เซียนก็เถอะพี่หัดคอมโบใหม่ดีกว่าตะกี้นี่รู้สึกว่ามันคอมโบได้แบบไม่สะใจเท่าไหร่อ่ะครับทำไมเป็นคอมโบได้ไม่สะใจวะมันทำไมมันไม่ค่อยแรงวะไม่สิมันแรงอยู่นะแต่แบบคือบางทีสกิลพี่ว่าวบ่อยเกินไปไงพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องต่อคอมโบยังไงทุกคนเข้าใจปะเดอะเวไซเฮ้ยมันบอกว่าเราแข็งแกร่งวะธรรมดากูอ่านออกแค่คำว่าสตองนี่แหละแข็งแกร่งมาดาบ2อย่างต้องเท่าไหร่ครับเฮ้ยมึงยังมาถามในเกมอีกเหรอนี่เขาบอกกันทั่วประเทศไทยแล้วนะว่ามาดาบต้อง400ขึ้นไปนะครับการทำดาบคู่คีย์บอร์ดกูหลุดอีกแล้วโอสปอนเซอร์เข้าทีเหอะขอนับโวนะโอไม่ใช่ขอให้เอกนะครับเข้าได้เฮ้ยมันไปอารีนากันเจอกูต่อยเลยกันกูไม่โดนอ่ะรู้สึกว่าโมจิทำไมมันต่อยสั้นจังวะอุ้ยโดนได้ไงวะโอ้ย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 โอ้ตายโอ้กูกดมั่วนะพี่ไม่ได้ตั้งใจคอมโบนะถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือตั้งแต่อัดมาเนี่ยกูยังไม่ได้คอมโบสักตัวเลยนะ ที่ตายนี่คือพี่กดมั่วนะครับยังไม่ได้คอมโบสักตัวนะพี่สาบานเลยนะยังคอมโบไม่ตายสักตัวเลยอ่ะที่ตายหานี่คือกูกดมั่วหมดเลยนะเฮ้ยกูโคตรตึงเลยอ่ะมาครับตรงอารีนามีคนบวกกันอยู่ไม่ต่ำกว่า20คนเราก็จะไปเซิร์ฟมันเลยมันบวกกันอยู่นี่ว่าเราจะตีมันเข้าปะวะพี่ว่าไม่น่าเข้านะเพราะมันน่าจะเข้าวงกันอ่ะขอละเฮ้ยไม่เข้าวงเจอกูดิอย่างเงี้ยให้2มาเร็วนี่ครับให้2ครับบายบายเรียบร้อยโคตรเวอร์แรงเกินเอาเพื่อนมึงไปไหนละตะกี้นี่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ใช่หรอพอกูมาเปิดแล้วหนีหายหัวกันไปหมดเลยเอาเปล่าแก้มือเปล่าเอาบ่ท้าเลยละกัน1-1มั้ยอุ๊ยมันด่าเราโอ้ FC เอ้าอ๋อ FC แคนเหรอกูตกใจพี่ว่ามันรู้ได้ไงว่าเป็นซันคุงเล่นนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นรหัสซันคุงไงมันหนีพี่อีกแล้วโอ้ยไม่มันเลยอ่ะนึกว่าจะแบบจะบวกกันหนีกูเฉยเลยไม่หนุกเลยเพื่อนนี่ครับกูไต่กระแพงได้ครับโคตรเกียนโมจิตอนนี้น่าจะเป็นผลที่ติดเมตานะครับน่าจะโกงสุดๆแล้วนะอัปเดตมาตอนนี้แต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้ว่าไว้สัก 3-4 วันนะครับพี่จะไปคิดวิเคราะห์ข้อเสียของผลโมจิแล้วก็ผลสายดาวมานะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าไอ้2ผลเนี่ยแม่งอันไหนโกงกว่ากันนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่แน่ชัดไงเพราะ2ผลมันก็ยังแบบเพราะตอนเนี้ยพี่ยังเอ็นไปทางเสือดาวนะครับมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เกียนแต่โมจิเนี่ยพี่เพิ่งเล่นนะขอสัก 3-4 วันก่อนเดี๋ยวพี่มาบอกใครที่รอดูก็รอดูได้เลยนะครับมันทำอะไรกันอยู่นี่อ๋อทำหมัดไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะครับน่าจะเป็นที่ทำหมัดก็อดฮิวแมนตอนนี้รหัสหลักของพี่ยังไม่มีอะไรไปใช้เป็นอันเลยนะครับไม่มีแต่ผลมีแต่ผลใหม่โง่ๆผลเดียวกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟนี้พี่น่าจะครองแล้วนะพี่น่าจะตบทุกคนละมาใครจะเอาโหยรู้สึกว่าตั้งแต่พี่ออกมาเนี่ยน่าจะมีแต่คนกลัวโมจินะครับไม่มีใครกล้าสู้กับโมจิสักคนเดียวเพราะมันโกงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วลูกพ่ออะไรอ่ะใครเสกอะไรอ่ะมาเร็วลูกพ่อมาเร็วมาเร็วทำไมนายไม่กล้าออกมาสู้กับเราอ่ะมันก็แค่โมจิอ่ะก็แค่แบบหนืดเหนียวเหนียวนิดต่อยอ่ะเฮ้ยมันตามมาไอ้เหี้ยหน้าด้านเกินตามมาเหรอเจอคอมโบวันช็อตอ่ะเป็นไงตายแอดมินต้องปรับนะตอนเมื่อวานนะครับที่มันอัปเดตอ่ะแม่งรีเซิร์ฟอยู่ประมาณ2รอบอ่ะคือเดี๋ยวแบบแป๊บๆเดี๋ยวรีแป๊บๆเดี๋ยวรีนี่รีเพื่ออะไรครับนี่รีปรับโมจิหรือเปล่าโมจิมันโกงเกินไปเปล่าอะไรวะโชว์แคชอ๋อให้โชว์สกิลหว่านี่ไง1 2 3มึงจะดูอะไรอีก4นี่ไงนี่สกิลนี้ปีนกำแพงไปยังไงอึ้งหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันบอกให้โชว์แคชโชว์สกิลหรือเปล่าเอาไม่ว่ากูโชว์โง่แล้วกันช่างมันพี่อยากสู้มากเลยอ่ะแต่มันแบบมีแต่คนเปิดอันติหนีพี่อ่ะแบบเปิดเผ่าหนีกูอ่ะแล้วกูไปเผ่าใช้บอกอ่ะคือมันตามใครไม่ทันนะทุกคนเข้าใจมั้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนน้องๆพี่ทำได้แหละเพราะฉันก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์แล้วนะครับจะก็ไอ้ไก่คือกูย้ายวันละแบบอัดคลิปทีนี่คือพี่ย้ายหลายรอบมากนะครับย้ายประมาณ 4-5 รอบต่อคลิปนึงนะแล้วคลิปนึงพี่ไม่ได้อัด10นาทีนะครับพี่อัดประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับถ้าไม่ได้คิวเยอะๆพี่ก็ไม่ลงนะพี่ก็ไม่ปิดคลิปสิเพราะว่าพี่ให้ทุกคนดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ
สะใจอ่ะมันค่าเยอะแล้วมันสะใจอ่ะพี่ก็สะใจเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะลำบากตอนตัดคลิปที่นี่ตัดเป็นชั่วโมงไอสัตว์เพรู้สึกได้ว่าเกาะเต่าตอนนี้มีคนกำลังเซิร์งกันอยู่มันเซ็ตหยอกกันอยู่ใช่ปะไม่ใช่ทำไมมันเงียบแทะเกาะใหม่แน่นอนมาจ้าเจอกันเรียกเพิ่มมาแค่ร้อยเดียวนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะฟาร์มเสร็จกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปล่าแอดมินซันวาซาก็แทสซาปอนใครเสกอะไรไม่รู้แต่กูไปฆ่าเลยละกันเราจะไปตบผู้เล่นที่ตอนนี้กำลังฟาร์มอยู่นะครับแต่แบบคงไม่มีใครฟาร์มหรอกพี่ว่าเพราะว่ามันอัปเดตกันก็วันหนึ่งแล้วนะแล้วก็เวลเพิ่มขึ้นมาแค่ร้อยเดียวเองนะครับตอนมันโมจิมันกิ้งในน้ำได้นี่เห็นปะแต่กิ้งในน้ำได้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับแต่เชื่อกูเถอะแม่งไม่มีใครเอาโมจิมากิ้งในน้ำเหมือนเดิมมึงเอามาเพื่อแอดมินไม่มีใครเอาโมจิมากิ้งในน้ำหรอกครับมีกูนี่บ้าอยู่คนเดียวส่วนมากก็จะเอาเรือนะครับเพราะอัปเดตนี้เรือเร็วมากตอนนี้มีคนฟาร์มอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวข้างหน้ามีคนฟาร์มอยู่เวลยังไม่ตันกันหรอเพิ่งมาฟาร์มเหรอน้องนะครับเอพี่ชอบเอฟเฟกต์ตกน้ำมากเลยดูดิจุ๋มจุ๋มจุ๋มกูเล่นอะไรเนี่ยฮัลโหลไมเฟนมึงตายวันนี้คือวันตายของมึงรู้ปะเฮ้ยมันตีนี่กันไปครับมานี่เรามาช่วยละพี่คนดีนะครับทุกคนทำไมมันตายวะพี่อุตส่าห์มาช่วยนะพี่ไม่ได้เจตนามาฆ่าใครเลยนะครับพี่มาช่วยจริงๆนะพี่ไม่ได้เจตนามาฆ่าใครนะเว้ยพี่มาช่วยอ่ะเห็นป่ะนี่พี่มาช่วยตายซะนี่ตายแอดมินโง่อ๋อที่มันแจ้งเตือนตะกี้คือแอดมินมันเสกแอดมินใช่ป่ะตายซะแอดมินต้องตัดเอ้าคนตายได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวมีคนด่าพี่นะครับพี่พอดีกว่านี่กูตีคนตายไปเยอะแยะมากมายแล้วนี่ตีบอสดีกว่ามาช่วยเพื่อนเรามาช่วยบอสมันอยู่ตัวไหนวะนี่บอสมันคือตัวไหนวะเฮียโคตรแรงกูจะโดนลุมวะนี่เหมือนกูมาหาตีนยังไงไม่รู้ตอนนี้นะครับเยอะมากเลยแม่งแอร์ไลน์กันหมดมาอันนี้คนหรือบอทวะนี่นี่กูต่อยคนหรือต่อยบอทสรุปคือลงคลิปนี้ไปโดนด่าไม่เอานะไม่เป็นไรพี่คิดว่า FC พี่ฉลาดนะครับเข้าใจพี่ละเพราะฉะนั้นกูฆ่าไม่ให้หมดเนี่ยแตกหนึ่งโอ้มันล่อกูละมันล่อพี่ละไอ้เหี้ยเรียบร้อยได้เลดคีย์มาเฉยเฮ้ยไต่ขึ้นโอเคนึกว่าจะไต่ไม่ได้ละสวัสดีครับอุ๊ยทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอชิบหายละตะกี้กูต่อยลมวะนี่ออกมาทำไมหนอตายนะพูดไม่ฟังนี่ก็ตายนะร่างพาก็ตายนะผลมันแรงอะเข้าใจบ่ยังไงมีตัวมาอีกหรือเปล่ามีอีกมาอีกหรือเปล่าพี่ให้ได้หมดนะครับนะตอนจับนะรู้สึกว่าตรงนั้นคนเยอะมากเลยนะครับกูขอไปดูที่ตะกี้เนี่ยเห็นปะโคตรเยอะอะมาทำอะไรกันนี่โอ้สนุกมากมั้งตอนนี้คนไม่น่าจะมีสู้กับพี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ไว้เจอเน่ก็มันจะบอกว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยตัวนี้มาตอนไหนนี่ตายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ